เราเจอกันครั้งแรกเมื่อ4 ปีก่อนณที่ทำงานจูเนียร์เจ้าบ่าวรอเอกสารนานจังแอมเจ้าสาวโอ้โหสวยจังนี่คือความประทับใจแรกที่จูเนียร์มีต่อแอมแต่ขณะเดียวกันคนเนี้ยขาวจั๊วกับผู้หญิงอีกฮะถ้าไม่เห็นจะสนใจผู้หญิงเลยอ่ะควงแต่ผู้ชายซะด้วยอ่ะหรือว่าทั้งสองคนต่างคนก็ต่างคิดไปกันคนละทางแต่ท้ายที่สุดแล้วบุพเพก็ชักจูงให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อต้องทำงานกลุ่มเดียวกันสวัสดีเพิ่งมาลงงานวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่มีอะไรแนะนำด้วยนะได้เลยจ้ะเย้ มีคนมาเป็นเบสแทนแล้วไฟว่าแต่ว่าทำไมถึงใส่ชุดนี้ล่ะก็เพิ่งลงงานเลยยังไม่มีชุดใส่นะแล้วทำไมเธอใส่ชุดนี้ล่ะอ๋อชุดเรานะเหรอคืออย่างนี้นะใส่มาผิดนะอ้าวเป็นคนแบบนี้เองวะจะพึ่งได้ไหมเนี่ยพอได้ทำงานด้วยกันจูเนียร์ก็ได้เรียนรู้เพิ่มอีกว่าแอมเป็นคนซุ่มซ่ามโอ้โหพื้นโล่งขนาดนั้นยังสะดุดอะไรละนั่นขี้ลืมแอมลืมสายชาร์จอ่ะขอยืมหน่อยนะอ้าวนี่สายชาร์จวันนี้ก็ลืมเอาหูฟังมาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะลืมมือถืออ่ะโอ้ยใหญ่แอมและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จูเนียร์คอยเฝ้ามองแอมอยู่บ่อยๆและลุ้นว่าพรุ่งนี้แอมจะลืมเอาอะไรมาอีกวันนี้แอมไม่ลืมอะไรแล้วแหละจ้าเมื่อได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเราก็พบว่าชอบอะไรคล้ายๆกันอ้าวเล่น Harvest Moon ด้วยเหรอใช่เล่นหลายภาคเลยแล้วนะชอบมากๆเลยเหมือนกันเลยอ่ะแล้วชอบทำอะไรมากที่สุดในเกมเหรอชอบเลี้ยงสัตว์อ่ะน่ารักดีเหมือนกันเลยฮะเพราะความชอบที่เหมือนกันนี่เองทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆซื้อขนมมาฝากนะขอบใจนะไปกินข้าวด้วยกันกลับบ้านก็ยังคุยด้วยกันตลอดและในที่สุดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันนี้แหละจะขอแอมเป็นแฟนให้ได้เป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันแล้วนะตอบตกลงสิเฟยรอวันนี้มาตั้งนานนึกว่าจะไม่ขอเป็นแฟนซะแล้ว แล้วเราก็คบกันมาตั้งแต่นั้นผ่านวันเวลาที่มีทั้งสุขและทุกข์ร่วมกันจนกระทั่งแต่งงานกันนะครับ